มนูรื่นเริงบันเทิงยำก็เป็นการนำใบกัญชามาทอดการทอดสารบางตัวที่เป็นสารเมาค่ะเขาจะไปอยู่ในน้ำมันทำให้เรากินใบได้มากขึ้นส่วนใหญ่เมนูกัญชานะคะมักจะใส่ในตำรับอาหารที่มีรสชาติเผ็ดร้อนตำรับกะเพราสุกใจเป็นผัดกะเพราหมูพริกแห้งก็จะมีรสชาติที่เผ็ดร้อนการใส่กัญชาค่ะก็จะทำให้อร่อยมากขึ้นแล้วก็ช่วยขับลมมากขึ้นเล้งแซ่บนี่จะมีรสชาติที่ค่อนข้างจัดจ้านการใส่ตัวของกัญชาค่ะก็จะช่วยชูรสทำให้รสชาติเล้งเนี่ยอร่อยขึ้นเป็นเครื่องชูรสทำให้อาหารอร่อยกลมกล่อมคนกินก็คือเจริญอาหารแต่ว่าเอฟเฟกต์ก็อาจจะมีเหมือนกันจะรู้สึกคอแห้งรู้สึกง่วงซึมรู้สึกมึนๆงงๆหรือรู้สึกหัวใจเต้นเร็วอันนี้ไม่ได้เกิดในทุกคนเอฟเฟกต์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากรับประทานเนี่ยประมาณ 30-60 นาทีและจะเห็นผลชัดเจนที่ 1-3 ชั่วโมงคนที่ไม่เคยกินมาก่อนก็แบบไม่ใช่ว่าตะบี้ตะบันกินเลยเพราะว่าบางทีเอฟเฟกต์มันจะช้านิดนึงขนมปังคิกคักเป็นขนมปังหน้าหมูแล้วก็นำใบกัญชาค่ะมาแปะด้านหน้าก็จะช่วยในเรื่องของการชูรสแล้วก็เพิ่มลูกเล่นของตัวกัญชาเป็นการเพิ่มมูลค่าก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นอารมณ์ดีนำใบกัญชาค่ะเข้ามาตุ๋นกับหมูทำให้รสชาติเนี่ยอร่อยขึ้นจะกลมกล่อมหมูนุ่มน้ำซุปหวานค่ะคือในกัญชาเนี่ยหลักๆเนี่ยมันจะมีสารสำคัญอยู่2ตัว THC เนี่ยกับ CBD เนี่ยมันจะเหมือนเป็นคนตรงข้ามกันคือ THC เป็นสารเสพติดเป็นสารเมาส่วน CBD ไม่ใช่สารเสพติดไม่ใช่สารเมาแต่ทั้งคู่มีประโยชน์ในทางการแพทย์ตัวเมาเนี่ยแหละจะเป็นตัวที่ช่วยลดปวดได้ดีช่วยเจริญอาหารแต่ว่าก็ต้องใช้อย่างถูกต้องส่วน CBD จะมีฤทธิ์ในเรื่องของลดการอักเสบต้านการชักแล้วก็ทั้ง2ตัวเนี่ยก็จะมีข้อมูลในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระต้านมะเร็งได้แต่ว่าต้านมะเร็งไม่ได้รักษามะเร็งนะคะกัญชามีทั้งด้านดีด้านเสียในแง่ของประโยชน์จากกัญชาก็จะมีฤทธิ์ช่วยลดปวดช่วยนอนหลับช่วยเจริญอาหารแล้วก็ในเรื่องของโทษก็โดยบ้านเราเนี่ยมันก็จะเป็นกัญชาที่มีสารเมาเยอะสารเมาก็จะมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงได้ถ้าใช้มากเกินนะคะหรือว่าร่างกายคนๆนั้นเนี่ยมีความไวต่อยามีผลต่อความดันมีผลต่อหัวใจหรืออาจจะมีผลต่อตับกับไตได้โดยเฉพาะในรายที่ตับไตไม่ดีอยู่แล้วถ้าใช้ถูกก็จะได้ประโยชน์มากกว่าโทษค่ะคนที่ไม่เคยกินกัญชาหรือว่ากลัวเมาจะแนะนำให้เริ่มต้นจากซูซ่าล่าเริงเพราะว่าเป็นน้ำพันกัญชาสดจะไม่มีสารเมาเพราะว่ามันจะไม่ถูกเปลี่ยนจากความร้อนจะเพิ่มเลเวลขึ้นมาหน่อยก็จะใช้ตัวของมัทฉะสายเขียวได้เพราะเขาเนี่ยจะมีสารเมาออกมาเล็กน้อยโดยปกติแล้วเมนูแต่ละอย่างของอภัยภูเบศเดสปาจะบอกส่วนประกอบของกัญชาว่าตัวไหนใส่มากใส่น้อยคือการคิดค้นสูตรเนี่ยมันก็ไม่ยากด้วยความที่น้องที่อภัยภูเบศเดสปาเนี่ยเป็นน้องแพทย์แผนไทยประยุกต์จริงๆเขาก็มีไอเดียโดยพื้นฐานเขาอยู่แล้วแล้วก็อยากจะทำให้มันหลากหลายบางเมนูก็เหมือนแบบเป็นเมนูที่ทำง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในอนาคตก็น่าจะมีต่อยอดเพิ่มเมนูให้หลากหลายขึ้นวันนึงเนี่ยเราก็จะแนะนำว่ากินไม่ควรเกิน5ใบต่อวันต่อคนโดยคนที่ไม่เคยกินมาก่อนนะคะก็อาจจะเริ่มต้นขนาดต่ำๆก่อนที่1ใบในมุมมองเนี่ยมองว่าการใช้กัญชาเป็นอาหารเนี่ยมีประโยชน์ค่ะมากกว่าความเสี่ยงค่ะเนื่องจากว่าเป็นการใช้ในขนาดต่ำๆแล้วส่วนที่นำมาใช้ก็คือส่วนใบซึ่งไม่ได้มีสารออกฤทธิ์ในปริมาณสูงเท่ากับการสกัดเป็นยาค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาชิมเมนูจากกัญชานะคะแล้วก็มีในส่วนของเมนูจากกัญชาที่เรียกว่ามาชิมกันนะคะก็มีหลากหลายเมนูทั้งอาหารว่างอาหารคาวเครื่องดื่มก๋วยเตี๋ยวนะคะซึ่งจะไม่ได้อยู่ในส่วนของตึกผู้ป่วยนะคะก็จะต้องมาตรงจุดที่เป็นอภัยภูเบศเดสปาซึ่งก็หาไม่ยากค่ะ